ทางคณะรัฐมนตรีก็มีการนัดถ่ายภาพหมู่กันนะครับก็ตามธรรมเนียมแล้วไม่ได้หยุดหย่อนเลยนะฮะยังทำงานกันต่อเนื่องมีการประชุมครมนัดพิเศษ<ช>น่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภา,า,านะครับท่านผู้ชมครับที่ทำเนียบรัฐบาลคุณแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษที่ห้องประชุม501ึตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งนับเป็นการประชุมครมนัดแรกของรัฐบาลแพรทองทาน หลังจากได้เข้าเฝ้าถวายสัตป,ปริยานตนไปเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวานนี้นะครับสำหรับวาระสําคัญของการประชุมนัดพิเศษในวันนี้คาดว่าที่ประชุมครมจะพิจารณาวาระสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลเป็นลําดับแรกนะครับโด,โดยเฉพาะรายละเอียดของร่างคํำถแถลงนโยบายของครมต่อรัฐสภาก่อนจะถแถลงนโยบายต่อรัฐสภานะครับในช่วงระหว่างวันที่12 13กันยายนนี้ และอาจแต่งตั้งข้าราชการการเมืองในตำแหน่งสําคัญด้วยขณะที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับเตรียมรายงานข้อมูลสําคัญให้กับรัฐบาลใหม่รับทราบเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินทั้งการกําหนดวิธีการประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งวันเวลาแล้วก็สถานที่ประชุมครมนะครับองค์ประกอบของการประชุมครมแล้วก็ระเบียบวาระต่างๆโดยประเภทแฟม้มระเบียบวาระการประชุมครม การส่งระเบียบวาระการประชุมครมคณะกรรมการรัฐมนตรีการลาประชุมการสรุปผลการประชุมแล้วก็แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐนะครับในการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วยนะครับโดยทางทำเนียบรัฐบาลได้มีการแจ้งกำหนดการต่างๆเกี่ยวกับการเข้ามาทำงานของครมชุดใหม่ประจำวันที่7กันยายนนี้ครับก็คือ9นาฬิกา15นาทีนายกและคณะรัฐมนตรีนะครับ ถ่ายภาพหมู่กันที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลบนะฮะถ่ายกันไปแล้วนะครับเวลา10นาฬิกาท่านนายกเป็นประธานการประชุมครมนัดพิเศษนะครับที่ห้องประชุม501ตึกบรรจการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลหลังการประชุมนะครับท่านนายกและคณะรัฐมนตรีก็จะมีการถแถลงข่าวหน้าตึกสันติบรีหลังในทำเนียบรัฐบาลต่อไปนะครับโดยไทม์ไลน์หลังจากนี้รัฐบาลของคุณอิงแพทองทานนะครับก็คือวันที่11-12ถึงกันยายนี้ น่าจะเป็นการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วก็วันที่17กันยายนนะครับจะมีการประชุมครมอนัดแรกเป็นนัดปกติเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอติดตามความคืมหน้ากันนะครับค่ะและเรียงบรรยากาศที่เกิดขึ้นรวมถึงกำหนดการในวันนี้สำหรับที่ทําเนียบรัฐบาลซึ่งนำโดยนายกอิงนะคะค